ข่าวด่วนครับทุกคนยอดมาลัยวันปิดฤดูกาลของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับตอนนี้ทะลุ 800,000 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเย้ขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอแสดงความดีใจกับน้องด้วยกันแล้วกันนะครับเพราะการชัยวิไลศิลป์เนี่ยก็เพิ่งอัปเดตนะครับให้พวกเราได้ดูกันเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเผยยอดมาลัยล่าสุดครับโอ้โหทุกคนไลฟ์ไม่กี่วันนะครับก็ทำเอาแบบว่าแฟนคลับ FC พลังเงียบเนี่ยรวมใจกันนะครับทำให้น้องทุกคนปลื้มใจแทนอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้เราจะได้เห็นว่าน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยมีการมานั่งไลฟ์กับพ่อการชัยด้วยนะครับทุกคนยิ่งทำให้ยอดแบบว่าพุ่งกระฉูดขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมิ้มนะครับจะไปสัมภาษณ์แม่บ้านน้องวันนี้เป็นยังไงบ้างคิดถึงน้องอุ๋งอิ๋งไหมเอ่ยสวัสดีค่ะ FC น้องอุ้มอิ่มนะคะแม่บ้านนอนอยู่นะตอนนี้นอนเล่นเล่าให้หน่อยน้องอิ่งเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้น้องอุ้มอิ่งก็กี่ยอดวิวคะอันนี้คือมาลัยของ มาลัยของน้องอุ้มอิ่งตอนนี้ผมมาลัยปิดยอดปิดวงใช่ตอนนี้ก็คือทะลุแล้วน่าจะประมาณ 800,000 แล้วตอนนี้นะครับพี่กาย 800,000 วิวดีใจกับน้องอุ๋งอิ๋งด้วยนะคะ 800,000 บาทไม่ใช่ 800,000 วิวอ๋อ 800,000 บาทใช่นะครับทุกคนก็คิดถึงน้องหน่อยวันนั้นไปดูน้องเนาะเราไปดูช่วงปิดฤดูกาลใช่ไหมพี่สายใช่ค่ะฝนตกพอดีวันนั้นใช่วันนั้นพี่เนสายนะครับจะไปดูกับอุ๋งอิ๋งเลยอยู่ที่บ้านแพงเนาะติดตามน้องตั้งแต่รถจอดไปถึงก็เดินเข้าไปเห็นน้องอุ๋งอิ๋งกำลังร้องเพลงอยู่บนรถแห่เนาะใช่ก็ได้ถ่ายรูปอัดคลิปของน้องอุ๋งอิ๋งแล้วก็อุ๋งอิ๋งด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเจอน้องก็ดีใจค่ะเห็นแต่ในจอโทรศัพท์เนาะก็ไม่รู้ว่าตัวจริงจะสวยขนาดนี้แล้วตอนนี้เป็นยังไงก็เก่งด้วยจากเด็กตลาดนัดร้องเพลงตามตลาดนัดทุกวันนี้ทุกวันนี้อยู่เป็นราชินีหมอลำไปละจริงเหรอเนาะน่าจะได้เป็นราชินีหมอลำน่าจะมีรางวัลเกิดขึ้นกับน้องอุ๋งอิ๋งอีกหลายรางวัลค่ะเชื่อว่าอย่างนั้นนะนะครับเนาะนี่คือแม่บ้านนะครับที่แกแบบว่าติดตามน้องแต่ว่าอาจจะไม่ได้ติดตามแบบทุกวันเนาะพี่เนสายเพราะพี่เนสายก็ทำงานด้วยแต่ว่าดูอุ๋งอิ๋งตลอดแล้วก็ทุกวันนี้คือแบบสวยขึ้นเยอะมากใช่น้องอุ๋งอิ๋งสวยขึ้นนะครับสวยมากสวยมากเนาะแล้วรู้ไหมว่าน้องกำลังจะไปเที่ยวฮ่องกงเด็กพี่สายเหรอไปกับใครไปกับบอสโจไม่ยิ้มไม่ได้ไปนะครับก็ดีใจกับน้องด้วยนะครับยอดมาลัยปิดวงคือเขามีการไลฟ์งานแล้วก็แฟนๆก็โอนมาแบบนี้นะดีใจด้วยเนาะอึ้งเนาะพี่สายใช่ค่ะอึ้งตกใจมากแป๊บเดียวเนาะใช่ค่ะอยากไปดูน้องอีกไหมเนี่ยก็อยากไปแต่ว่าไม่รู้ว่าจะให้ดูไหมเพราะปิดวงไปแล้วใช่ดูแลบ้านเนาะวันนี้เราก็อยู่บ้านอุ้มอิ่มนะครับใช่ค่ะมาดูแลบ้านน้องอุ้มอิ่มประจำมารดน้ำต้นไม้ทำความสะอาดบ้านปัดกวาดเช็ดถูทุกวันแทบจะทุกวันก็ไม่ก็ถามว่าทุกวันไหมก็ไม่ทุกวันก็อาจจะแบบอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งเพราะว่าก็มีงานของต้องทำงานให้พี่ชายด้วยที่เป็นสุดที่รักของน้องอุ้มอิ่ม นะครับก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับวันนี้โอ้โหทะลุแล้ว 800,000 นะครับทุกคนก็ดีใจด้วยจริงๆกับทางด้านพ่อการชัยวิไลศิลป์ด้วยนะครับวันนี้มิมก็กลับมาบ้านนะครับ อยู่กรุงเทพครับทุกคนช่วงที่ผ่านมาเนาะเราก็มีแบบว่าทำงานรีวิวครับอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีไปจัดรายการอีกที่คนลุกทุ่ง FM 103นะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามมิมด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้คือมากันแบบว่าชิลๆเลยนะครับเนาะเมื่อคืนนี้นะครับยอดมาลัยของน้องเนี่ยตอนนั้นกี่แสน6หรือเปล่า600,000นะครับโอ้โหทุกคนอุ๋งอิ๋งมานั่งไลฟ์กับพ่อการชัยเนี่ยทะลุ 800,000 แล้วว่ะคือสุดยอดมากๆเลยนะครับน้องยินดีกับน้องด้วยคิดว่ากว่าจะปิดฤดูกาลเนี่ยโอ้โห1ล้านถึง2ล้านแน่นอนนะครับสำหรับมาลัยของน้องนะทุกคนนะก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับทางด้านพ่อการชัยด้วยนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านพ่อการชัยวิไลศิลป์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหพ่อรีบโทรมาหาอุ้มอิ่มเลยนะครับประกาศข่าวให้กับอุ้มอิ่มแบบคือโทรมาอยากจะแจ้งข่าวให้กับอุ้มอิ่มทราบแบบพ่อการชัยเมื่อวานเนี้ยนะครับน้องก็นะขอบคุณพ่อการชัยมากๆครับแล้วก็วันนี้อุ้มอิ่มก็รีบนะครับมารายงานข่าวด่วนให้ทุกคนได้ดูกันเลยวันนี้แบบว่ามาแก้บนย่าโมด้วย
นะครับแล้วก็มาที่บ้านด้วยนะครับวันนี้ทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเมื่อก่อนนะครับที่อุ้มอิ่มเนี่ยรู้จักคุณหญิงแรกๆเลยก็คือตรงนี้เลยเป็นที่ที่อุ้มอิ่มนะครับอ่านข่าวน้องครับทุกคนเนี่ยทุกคนก็จะรู้จักอุ้มอิ่มจากตรงนี้เนาะนะครับทุกคนก็จะรู้จักอุ้มอิ่มจากตรงนี้นะครับแล้วก็อุ้มอิ่มก็คืออ่านข่าวน้องตลอดเวลานะครับทุกคนนะว่าไงพี่ตาโอเคพี่ชายก็พี่ชายเอาแขวนเลยมันไม่ได้ล็อกนะครับนี่ก็จะมาแบบว่าเอาเสื้อผ้ากลับไปด้วยครับทุกคนเพราะว่าเราก็มีงานที่กรุงเทพมหานครเด้อนะครับทุกคนรุ่นนี้คือแบบนะก็สู้สู้มากจริงๆนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องอุ๋งอิ๋งนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องอุ๋งอิ๋งนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะเดินทางไปกรุงเทพเลยครับทุกคนมาเอาเสื้อผ้านิดๆหน่อยๆพี่ชายนี่ฝากด้วยจ้ะนี่นะครับเราก็เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าของเราอันนี้โอเคนะครับโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นกำลังใจนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับอุ้มอิ่มจัดรายการมวนซื่นนะครับก็ฝากทุกคนเนี่ยเข้าไปขอเพลงอุ๋งอิ๋งด้วยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเพลงของน้องยังติดชาร์ตอยู่นะครับเพลงของน้องอุ๋งอิ๋งเนาะยังติดชาร์ตอันดับที่12วันนี้อยู่อันดับที่12นะครับก็หล่นลงมานะครับเนาะก็อยู่บนเขาเรียกว่าอะไรอยู่บนชาร์ตเนี่ยหลายสัปดาห์แล้ววันนี้ขออภัยทุกคนด้วยนะอาจจะแบบมึนๆนิดนึงอุ๋งอิ๋งก็มาที่บ้านด้วยแล้วก็อัปเดตข่าวสารไปด้วยนะครับโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนาะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝากทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะนะครับฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้โหวันนี้ขออนุญาตทุกคนด้วยวันนี้อยู่บ้านนะครับมีบ้านอิ่มนะครับน้ำพักน้ำแรงนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะพรุ่งนี้อย่าลืมมาให้กำลังใจอุ้มอิ่มนะครับที่ม่วนซื่นคลื่น103เด้อพี่น้องยังไงก็มาให้กำลังใจอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับสำหรับพรุ่งนี้เนาะโอเคนะครับไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ